โอ้ดีมีเป็นพันนะครับมีดอกเป็นพันด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาส่งมอบนะคะมาส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจนะคะที่บ้านโศกนาถตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนะคะที่นี่เป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจวันนี้เรากำลังอยู่กับท่านเกษตรอำเภอเป็นกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ครับของอำเภอคูเมืองครับใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนะคะก็อยากจะทราบว่าวัตถุประสงค์ตอนแรกโครงการนี้นะคะเป็นกลุ่มแปลงใหญ่นะคะซึ่งเกษตรกรที่จะร่วมโครงการก็ต้องมีอาชีพเดียวกันก็คือแปลงใหญ่อ้อยก็ปลูกอ้อยนะคะตั้ง30ไร่ขึ้นไปแล้วก็พื้นที่300ไร่ทีนี้กลุ่มนี้ก็รวมตัวกันได้51ไร่นะคะแล้วก็มีกิจกรรมปลูกอ้อยเป็นหลักก็มีอาชีพเสริมทำนาแล้วก็เลี้ยงจิ้งหรีดนะคะทีนี้พอเริ่มได้ปีที่2นะคะพอปีนี้มีโครงการยกระดับแปลงใหญ่เข้ามามีงบจากรัฐบาลนะคะเงินกู้นะคะสนับสนุนกลุ่มละ3ล้านบาทก็เลยทางกลุ่มก็มีการประชุมกันก็เลยขอรับสนับสนุนวัสดุที่จะมาประกอบอาชีพตามที่เห็นนี่นะคะเพื่อเสริมอาชีพของสมาชิกของเรานะคะเป็นหลักแต่ถ้าเกษตรกรรายอื่นที่ต้องการจะมาขายให้เราให้เป็นตลาดให้ทางกลุ่มก็พร้อมที่จะช่วยเหลือที่ธราวุฒินะครับธราวุฒิสุขศรีวงศ์ก็เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่ที่จุดตรงนี้นะครับที่อำเภอคูเมืองก็จากโครงการนี้เรามาวิเคราะห์ตัวของตัวเราเองนะครับว่าเราต้องการอะไรนะครับพอดีว่าในเรื่องของการผลิตอ้อยเนี่ยตลาดของเราเนี่ยมันคือตลาดโรงงานเป็นหลักมันก็เลยทำให้เราเหมือนกับมีปัญหาเรื่องราคานะครับว่าราคาเวลาราคามันดีก็ดีนะครับราคาไม่ดีเราก็ขาดทุนกันอันนี้ก็เลยหาทางออกในการถ้าเราทำสร้างตลาดเองก็ดีตรงที่ว่าเราได้จับกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจก่อนนะครับแล้วเราขยายมาเป็นกลุ่มแปลงใหญ่พอแปลงใหญ่เราก็ได้รับงานงบการสนับสนุนซึ่งให้หาความต้องการของเกษตรกรหาความต้องการของกลุ่มเองว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความต้องการยังไงแล้วเราก็ส่งเรื่องไปที่ทางอำเภอนะครับอำเภอก็มีการคัดเลือกนะครับว่ามียังไงให้เราไปพูดถึงความต้องการของเราในกลุ่มนะครับผมก็มองว่าผมก็ใช้จุดที่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันขึ้นลงๆตามแม้กระทั่งเรื่องของอ้อยนะครับบางปีก็ราคาถูกบางปีก็ราคาแพงซึ่งไม่มีความทำไม่เสถียรนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องทางการตลาดเหมือนกันก็ได้นำเสนอของท่านทางอำเภอไปนะครับว่าเราอยากจะทำการตลาดเองโดยที่ก็ไปคิดค้นหาตลาดใหม่ๆครับก็ได้เป็นรถของรถการขายอาหารซึ่งมันสามารถเคลื่อนที่ไปได้อะไรเงี้ยครับต่างๆเนี่ยก็ตอบสนองกับลูกค้านะครับก็ต้องขอบคุณทางอำเภอนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็จังหวัดก็ให้การสนับสนุนมานะครับก็เราก็จะพยายามทำธุรกิจตรงนี้ให้มันเกิดมีผลกำไรให้มากที่สุดกระตกกับทางสมาชิกกลุ่มนะครับดิฉันก็เรียมศรีทาเป็นเลขาของกลุ่มแปลงใหญ่ว่าทำงานก็คือมีความดีใจเนาะที่ได้ของภาครัฐมาช่วยและท่านเกษตรอำเภอเป็นแรงจูงใจที่ได้ช่วยพวกเราให้กลุ่มแปลงใหญ่ได้เดินก้าวหน้าและสามารถทุนตัวเองและลดต้นทุนด้วยค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกันตลาดแบบชาวบ้านมีส่วนร่วมชาวไร่มีส่วนร่วมทุกคนที่ทำเกษตรมีส่วนร่วมแล้วก็ในกลุ่มหมู่บ้านต่างๆก็มีส่วนร่วมด้วยกันสามารถมารวมกลุ่มกันได้และเกิดความสามัคคีแล้วก็จะคิดว่าจะเดินต่อไปข้างหน้าในช่วงยุคโควิดเนาะสามารถเอารถพื้นที่ให้ได้ขายได้ทั่วเมืองไทยค่ะทั่วเมืองไทยเราคิดว่ามีงานกลุ่มต่างๆก็มาโทรมาหาพวกเราได้งานเศร้ากาวีรัมในตัวเมืองงานบุญงานบวชงานแต่งก็สามารถสั่งเราได้ก็คือมีน้ำอ้อยอันชันกัญชามะนาวเพราะบ้านเราปลูกกัญชาอยู่แล้วเป็นหมู่บ้านที่ปลูกกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะไปด้วยกันได้ที่ชุมรถที่เราทำอันนี้จะเอามาทำยังไงคะหมายถึงว่าจะเอามาทำยังไงเพื่อขายคือขายเป็นกิโลแบบนี้หลักๆเราจะขายเป็นกิโลอย่างนี้ครับแต่ตอนนี้เราจะมีแปรรูปเห็นเราสั่งไอ้ตัวทอดที่มีทอดก็จะไปทอดเพื่อที่เอามางานมาเป็นการเสริมนะครับทอดเหมือนตะกั่วแตนใช่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 ครับมาแปรรูปทำน้ำพริกก็ได้ครับแต่จริงๆเราจะทำเป็นน้ำพริกทำเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวขุ่นข้าวเกียบก็เสริมเข้าไปในฟู้ดทัคนี่แหละครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราส่งแต่ตัวฟู้ดทัคเราจะเป็นเหมือนกับการโฆษณานะครับโฆษณาให้กลุ่มมากกว่าแล้วก็
อยากให้เขามีตลาดที่มากขึ้นนะครับจริงชาวบ้านปุ๋มคือปลอดสารหมดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเป็นพาเชิงพาณิชย์แต่ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเรามีตลาดแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ทางสมาชิกเรามากขึ้นนะครับถ้าสนใจติดต่อสั่งน้ำอ้อยจากเราหรือยิ่งหรีจากเราก็สั่งได้ตามเบอร์โทรของกลุ่มเลขาวิสาหกิจชุมชนเรียมศรีทาก็คือเบอร์091-217-8443ได้ตามเบอร์นี้ค่ะใครติดต่อมาก็ยินดีที่จะนำอ้อยบุรีรัมย์เนี่ยไปเผยแพร่จริงๆอีกนิดนึงทั้งใช่ทั้งกัญชาด้วยนะครับขอฝากนะคะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหม่เพิ่งจะเริ่มดำเนินการตลาดนะคะก็ถ้ามีคนสนใจก็ตามเบอร์โทรของเลขานะคะแล้วก็น้ำอ้อยที่เราผลิตนี้นะคะจะผสมกับกัญชาที่ขึ้นชื่อของ6ต้นนนท์มาลัยนะคะโมเดลนะคะซึ่งเราที่เกิดโครงการนี้มีฟู้ดทัคนี้ก็เพราะว่าเราอยากเอาน้ำอ้อยมาผสมกัญชาเป็นส่วนผสมให้พี่น้องได้ชิมดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ขึ้นชื่อของครูเมืองเนี่ยจะเป็นสินค้าหลักของเราเลยของกลุ่มนะคะก็ขอฝากด้วยว่าให้ขอฝากให้ติดต่อถ้าสนใจนะคะแล้วก็ถ้าในพื้นที่เนี่ยเราคิดว่า 2,000 บาทเราก็จะออกไปถ้าในพื้นที่ที่ 2,000 บาทเริ่มต้นที่ 2,000 บาทในพื้นที่ในพื้นที่รอบๆเนี่ย 2,000 บาทถ้ามีงานบุญงานอะไรถ้าไม่ต้องการน้ำอัดลมเราขอเสนอทางเลือกอีกทางเลือกไปติดต่อที่ปั๊มปตท.แล้วค่ะอีกแหล่งนึงก็คือตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์สามารถไปซื้อได้ค่ะไปชิมไปลองดูได้ที่ปตท.ตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์มุกจะไปจอดที่นั่นประจำครับน้ำอ้อยหันษาดื่มแล้วก็จะอารมณ์ดีค่ะบ้านโศกนาถตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มของเรามันจะมีหลายหมู่บ้านหมู่บ้านหลักคือหมู่บ้านโศกนาถแต่หมู่บ้านที่ใกล้รอบๆก็จะเป็นหนองฝางนาหลวงจังหันหนองดุมแต่ป้าจงเองอยู่หนองฝางก็จะทำก็จะปลูกอ้อยเราจะทำเป็นอินทรีย์ตามกลุ่มของเราที่วางไว้ก็เป็นมันเพิ่งจะเริ่มแรกจะเริ่มต้นก็เลยต้องทำค่อยๆทำไปครับผมผู้ใหญ่หมู่10ท่าม่วงนี้รถไฟนะครับเรียกว่าผู้ใหญ่2ก็ทำอ้อยเป็นหลักครับแล้วผู้ใหญ่1อ่ะคะผู้ใหญ่1อยู่บ้านเพราะว่าเราทำอ้อยเป็นหลักเพราะเป็นอาชีพอยู่แล้วเพราะว่านาแล้วก็ทำเสริมเพราะว่ามันดีอีกอย่างที่เราได้เครื่องไอ้คันเพราะว่าจะเป็นอาชีพเสริมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มให้กับครอบครัวเพราะว่ายุคนี้โควิดต้องหาอาชีพเสริมเพราะว่ายังแต่ว่าติดต่อเครื่องขั้นน้ำขั้นอะไรบางทีอาจจะขยายกลุ่มว่าเราก็อยากเพิ่มมูลค่าให้อ้อยเราอ้อยส่วนหนึ่งที่เราทำมาแล้วก็ส่งโรงงานอีกส่วนหนึ่งเราก็จะเป็นอาชีพเสริมของเราในครอบครัวเพื่อเราจะสร้างมูลค่าหรือเป็นอาหารที่ไม่ใช้สารเคมีเดี๋ยวนี้กำลังมาแรงเพราะว่าคนห่วงสุขภาพเพราะว่าเราก็อยากให้สนับสนุนกลุ่มของเราวิสาหกิจของเราค่ะวันนี้มีอะไรบ้างที่เราส่งมาก็จะมีเครื่องคั้นน้ำอ้อยนะคะลูกเอฟค่ะทั้งหมดวันนี้ก็จะทั้งหมด3เครื่องสำหรับกลุ่มนี้ในการเริ่มต้นนะคะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการขายนะคะก็จะมีเก้าอี้สแตนเลสนะคะเก้าอี้สแตนเลสทั้งหมด16รายการแล้วก็จะมีโต๊ะสแตนเลสแบบนี้นะคะทั้งหมด5ตัวนะคะเก้าอี้สแตนเลสแล้วก็จะมีถังน้ำแข็งถังน้ำแข็งของกลุ่มนี้นะคะก็จะแตกต่างกันไปจะดีสั้นไร้เมื่อไหร่จะใช้ถังน้ำแข็งสแตนเลสที่ได้มาตรฐานนะคะเป็นแบบโชคเปิดมาแล้วก็กระเด้งเราไม่ต้องกลัวว่าจะกลับมาโขกหัวเองนะคะนี่ค่ะ60ลิตรนะคะพร้อมกับล้อเลื่อนนะคะซึ่งสามารถวางอุปกรณ์ได้วางของได้เลยนะคะสะอาดนะคะเวลาเปิดมานะคะฝาเขาก็จะคาได้เลยเพราะว่าเป็นระบบโชคตรงนี้น้ำแข็งทั้งหมด5ตัวนะคะ5ใบค่ะแล้วก็ยังมีรถอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะคะของกลุ่มนะคะก็จะเป็นรถฟู้ดทรัคนะคะในรถฟู้ดทรัคนะคะก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ในการวางในการขายนี่ค่ะก็จะเว้นระยะห่างด้วยนะคะมีเคาน์เตอร์ตั้งนะคะภายในเคาน์เตอร์ก็จะมีตู้สำหรับเก็บสินค้าได้เห็นไหมคะประตูเปิดซ้ายขวาค่ะ
สามารถเก็บได้เป็นสแตนเลสนะคะเป็นสแตนเลสส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์มีถังเก็บน้ำได้นะคะมีอ่างล้างสำหรับล้างอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะมีก๊อกน้ำแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าค่ะความกว้างขนาดความกว้างก็พอดีนะคะสำหรับ2คนในการทำงานนะคะก็จะมีถังดักไขมันนะคะมีตัวมอเตอร์สำหรับก็ถือว่าเรียบร้อยนะคะมีพัด2ด้านซ้ายขวาตัวนี้ก็เอาไว้ตั้งเครื่องคั้นเลยด้วยระบบไฟฟ้าไม่ต้องกังวลว่าไปไหนแล้วก็เขาจะมีปลั๊กไหมนะคะติดตั้งระบบไฟในตัวรถยนต์เลยค่ะด้านบนเพดานรถยนต์ก็จะมีไฟนะคะส่องสว่างสามารถขายในช่วงเย็นช่วงโพเทช่วงกลางคืนได้เลยนะคะระบบสายไฟจัดเก็บเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีรถที่สำหรับทำความเย็นเก็บอ้อยนะคะในการออกงานไม่ว่าจะออกงานนะคะงานบุญงานบวชนะคะงานสีดำนะคะสามารถใช้บริการได้เลยที่ผ่านมาก็คือบางทีส่วนใหญ่งานส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของน้ำอัดลมนะคะถ้าเกิดใครอยากเลี่ยงน้ำอัดลมนะคะติดต่อกลุ่มนี้ได้เลยนะคะนี่ด้านนี้ก็จะเป็นรถที่จะสำหรับเก็บความเย็นเป็นรถเก็บความเย็นเก็บอ้อยที่ปอกแล้วฉะนั้นจะเห็นในเลนกลุ่มนี้จะเน้นในเรื่องของความสะอาดเป็นหลักนี่เราก็ดูแลให้นะคะเผื่อกลุ่มไหนสนใจนะอันนี้เป็นหม้อทอดไฟฟ้าค่ะสามารถถ้าเราใช้หม้อทอดไฟฟ้าเราก็ตั้งบนนั้นได้เลยเพราะว่าเขาจะมีปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยนะท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะคะทางเราก็จัดหาให้มันให้แก่สินค้าที่เราจัดหาเนี่ยจัดหาให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ นะคะได้นะคะตามความต้องการตามงบประมาณที่มีให้ค่ะถ้าเผื่อท่านไหนสนใจนะคะกลุ่มไหนสนใจจับกลุ่มกันเพื่อที่จะประกอบอาชีพนะคะทำมาค้าขายขึ้นติดต่อเราได้นะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์083 385 5606ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ